สบายดี The People สวัสดี The People ทุกท่านครับสวัสดี FC ชมกล้องตัวลายสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมกล้องตัวลายทุกท่านนะครับชมกล้องตัวลายพร้อมด้วยพี่หมอเป้เราแล้วก็พี่ลำเหยนะครับแล้วก็แม่บ้านชมกล้องตัวลายตอนนี้เราอยู่ที่วังเวียงอยู่กำลังจะข้ามไปที่หลวงพระบางนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ถนนท13นะครับที่เป็นเส้นที่จะกำลังจะไปหลวงพระบางเรากำลังจะขึ้นเขาเนาะเส้นทางที่เรากำลังจะไปต่อนี้คือระหว่างเชื่อมระหว่างวังเวียงกับหลวงพระบางซึ่งเป็นถนนที่สวยมากๆที่คอนเฟิร์มก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมถนนเส้นนี้นะครับว่าสภาพเส้นทางเป็นยังไงนะครับการขับรถต้องไปยังไงเพราะว่าตอนนี้เรามากับมรสุมแล้วก็ผมจะบอกให้ว่าเป็นเส้นทางแห่งทะเลหมอกเลยนะครับหมอกนี่คือหมอกแบบภูเขาหมอกอากาศความชุ่มชื้นนะครับว่ามันเป็นยังไงทุกท่านจะได้มองเห็นภาพบอกอ่ะบอกบอกความชุ่มชื้นบอกของอากาศบวกความชุ่มชื้นตอนนี้เราอยู่ท13เราวิ่งจากวังเวียงจะไปกาสีนะครับวันนี้จะวิ่งเส้นวังเวียงกาสีภูมิคุณเชียงเงินแล้วก็หลวงพระบางครับจะไปสายเก่าฮะจริงๆเขามีกาสีตัดใหม่ไปเมืองนานไม่เอาอยากวิ่ง13นานๆที่เขาบอกว่าโคตรเคี้ยวสูงแคบเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักที่รถบริการสาธารณะถ้าท่านนั่งรถโดยสารรถทัวร์ของวังเวียงหลวงพระบางท่านก็จะต้องผ่านเส้นนี้นะครับที่ใช้ในการสัญจรเป็นถนนที่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับสำหรับสภาพถนนนั่นแหละตามที่บอกนะครับส่วนใหญ่ไม่มีเส้นแบ่งเลนไม่บอกแล้วก็การเดินทางการสัญจรไปมาเนี่ยเป็นการเพื่ออาทรกันหรือเป็นน้ำใจระหว่างผู้อยู่หลังพวงมาลัยผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับที่จะแบ่งปันกันว่าใครเข้าใครออกให้ระมัดระวังที่นี่เขาเลี้ยวเรียบร้อยก่อนเขาถึงเปิดไฟเลี้ยวนะครับไอ้ส่วนที่เลี้ยวนะแต่ไอ้ที่ไม่เปิดก็คือไม่เปิดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่จะไม่เปิดนะครับในโซนนี้ระหว่างนี้จะมีร้านขายของป่าของอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งของพื้นบ้านอาหารป่าก็จะมีด้านซ้ายให้ทุกท่านเห็นเป็นระยะตัวนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนมันตกก็อาจจะน้อยหน่อยถ้ามาเป็นช่วงอะไรปกติก็อาจจะเยอะสังเกตไหมว่าสว่างไปหน้าครับสังเกตไหมว่าสว่างไปหน้านั่นแหละมันแดดหน่อยๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วการจราจรก็ตามที่บอกให้ท่านระวังสะพานทุกครั้งจะมี40ทีเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเข้าใจว่าให้อย่าเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะส่วนตัวทีก็คือมันคงอาจจะเป็นว่าแคบหรือตันเดานะนี่เวิร์บทูเดาล้วนๆท่านรู้ก็บอกมาด้วยแล้วกันเนาะเพราะ FC เราคนลาวก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เอามาเรียกดูนะป้ายโค้งซ้ายป้ายอะไรก็จะบอกเราเป็นระยะนะครับถนนก็จะแคบๆไม่มีไหลทางนะครับไม่มีอะไรทางสโลปสเลิฟอะไรใดทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วก็หลายทางส่วนใหญ่พื้นหน้าสัมผัสของยางส่วนใหญ่ก็จะชำรุดแล้วก็เสื่อมสภาพนะครับท่านก็ใช้ความระมัดระวังเอานะครับแล้วสิ่งที่จะเน้นย้ำเลยก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับพร้อมที่จะออกมาทักทายท่านได้เสมอแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็พร้อมที่จะออกมาทักทายท่านเสมอบีบแต่ท่านก็บีบ
แค่บีบว่าท่านมีตัวตนแต่เขาก็ไม่ได้หยุดนะครับท่านต้องระมัดระวังแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ในภูมิประเทศภูมิประทะภูมิประทะเรามาอยู่ในบ้านเขาบ้านเขาใช่เราก็ต้องแบบเข้าใจบ้านเขานะครับว่าสังคมวัฒนธรรมต่างกันนะครับการใช้ชีวิตที่นี่ไม่ได้เร่งร้อยเร่งร้อนเร่งรีบเหมือนท่านนะครับเราก็เนี่ยเอื้ออาทรสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพราะว่าเรามาอยู่ในสังคมนี้เราก็ต้องปรับตัวให้เข้านะครับว่าเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วก็ผู้คนที่นี่ยิ้มแย้มน่ารักเบิกบานแจ่มใสนะครับสื่อสารกันรู้เรื่องง่ายคุยสบายนะครับนั่นแหละผมก็เนียนพูดภาษาเหนือบ้างเนียนพูดภาษาอีสานบ้างเนาะพวกเป็นพวกเป็ดไม่เก่งสักภาษาตามพี่หมอว่านะครับอกดสไม่ใช่กทรบนะครับเคทั้งระบบในระบบภาษาผมโดนแซวจนขาดความมั่นใจไปหมดแล้วสนุกสนานกันนะครับเป็นบรรยากาศระหว่างทางก็อยากให้ท่านเหมือนว่านั่งรถเหมือนว่านั่งรถไปเที่ยวกับเราแล้วกันนะครับคือเน้นย้ำเลยเรื่องมอเตอร์ไซค์กับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะพร้อมที่จะมาทักทายเฮลโลท่านได้เสมอเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็พื้นถนนเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยถ้าท่านได้มีโอกาสเปลี่ยนยางมาก่อนหรืออะไรมาก่อนมันจะดีมากเพราะว่าถนนมันเสื่อมสภาพนะครับหน้ายางนี่ก็คือท่านอย่าไปหวังพึ่งพื้นถนนเลยยางเจ้ายางเก่าใช่ก็นั่นแหละก็คือถ้าดีที่สุดไงไปบอกเขา ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับถ้าเป็นช่วงโลซีซันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะเรากินกัน3-4 คนมันก็ยังพอได้อยู่ถามว่าแพงไหมสำหรับค่าของชีพมันก็แพงกว่าบ้านเราอ่ะเนาะแต่ไม่ถึงขนาดว่าเรามาเที่ยวแล้วเราจะต้องแบบลำบากอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับคือวันนี้ฝนตกอุตส่าห์เตรียมขนมมาเยอะๆเลยจะมาแบ่งเด็กๆก็ยังไม่ได้เห็นเด็กๆออกมาวิ่งเล่นมาอะไรกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะมีโอกาสน่าจะเป็นแถวภูคูนแถวอะไรนั่นแหละจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันอ่ะเดี๋ยวเส้นทางเป็นยังไงอะไรยังไงก็จะให้ทุกท่านได้ดูระยะอย่างที่พี่หมอเน้นฝากมาคือวิ่งไปดีๆเนี่ยหลุมเนี่ยเหมือนจะไม่ลึกโคตรลึกนะครับให้สำคัญไว้ก่อนว่าถ้าฝนตกอะไรเนี่ยเห็นหลุมน้ำให้หลบคือหลบไปก่อนคือเราก็เรียนรู้จากคนลาวที่เขาหลบหลุมน้ำแหละเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมเขาหลบมาไกลขนาดนั้นพอสักพักนึงคุณวิ่งไปเรื่อยคุณจะเข้าใจเองนะครับว่าถ้ามีหลุมน้ำอยู่ข้างทางหรือทางทำไมต้องหลบมันอยากจะลึกมันก็ลึกเอาดื้อๆนะครับเพราะว่าพื้นถนนมันเป็นหลุมเนาะนะครับอาจจะมีการบดอัดที่แบบไม่ลึกมากอะไรมากเนาะนะครับดูไปหอดการเฮ็ดของเขาก็เดานะเดานะอีกอทรบนั่นแหละนะครับว่ามันอยู่ดีมันเป็นหลุมอ่ะมันเป็นหลุมเหมือนบ้านผมอ่ะก็รู้อยู่ว่าละลักษณะการข้างทางถ้าไม่บดอัดมากๆมันจะเป็นหลุมเหมือนหลุมระเบิดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับมันนาขั้นบันไดเขาก็สวยนะมันก็จะเป็นแบบซาปาวังเวียงได้เหมือนกันนะเนี่ยสวยเลยโอ้ยระวังเด็กหน่อยนะของเราเด็กเดียวแม่เตรียมขนมเตรียมอะไรไปหน่อยดิเด็กๆหน้านี่ไงยืมก็จะเอาไปเลยตรงภูคูณตรงภูคูณนั่นแหละเออภูคูณนั่นแหละแวะตลาดเด็กๆมีอย่างกับแม่เอาสากกระเบือให้กันจังได้มั้ยนั่นแหละไม่แล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วพ่อกันกับพ่อใหญ่นี่สักพักมุสเรก็แม่บ้านอ่ะเขาการมีแม่บ้านมันดีท่านผู้ชมเพราะเรามอบความเป็นใหญ่ในบ้านพอมอบความเป็นใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็ไม่เคยเป็นใหญ่อีกเลยเพราะเรามอบไปแล้วขวบจักรนี่เขามีโค้งอันตรายอยู่แล้วเส้นนี้แนะนำนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรจะมีนาขั้นบันไดให้ทุกท่านดูเป็นระยะโซน5ไร่บ้าง3ไร่บ้างประมาณโดยสายตานะครับเดี๋ยวแบบมั่วๆไปเดี๋ยวพี่หมอเบรกล้อยกเองนะครับก็ประมาณโดยสายตาว่ามันมี5ไร่บ้าง10ไร่10ไร่บ้างอะไรบ้างแล้วก็มันเป็นนาดำอะไรสวยมันนามันเขียวนะครับแล้วก็วิ่งไปตามรถยี่ห้อแดเห็นแดเซนนี่มันเยอะจริงๆหน้าเหมือน Isuzu D-Max เลยแต่เป็นแดเห็นแล้วมียี่ห้อแจ็คเนี่ยนะอีลำเพอจะกด GTR ให้แดเห็นได้ไหมวะตอนนี้เปิดยังไงว่าเปิดออกมาเป็นแดเห็นนาเขาสวยท่านผู้ชมแล้วก็เนาะอย่างว่าแล้วเจอป้ายนะเวลาป้ายแสดงระยะทางเหมือนป้ายหลักกิโลเมตรเราเนี่ยตัวแดงๆข้างบนเนี่ยคือจะบ่งบอกเราว่า
เราอยู่กิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับแล้วไอ้ช่วงขาวๆเนี่ยจะไปบอกรายละเอียดทางหลวงเส้นไหนอะไรยังไงแล้วสุดท้ายอยู่ด้านล่างมันจะบอกว่าอีกกิโลเมตรท่านจะไปถึงไหนนะครับก็เดาๆเอาเนาะบางคำเราก็พอจะรู้เรื่องเพราะเป็นภาษาคล้ายๆกับภาษาล้านนาไทยนะครับพอจะเดาได้ภาษาไทยภาษาล้านนาใช่ภาษาล้านนาภาษาไทยล้านนาขาวเลยเนาะขาวเหมือนกันคนเคยเรียนจะอ่านออกนะครับขอโทษท่านกำลังเข้าเขตเมืองกาซีเราเข้าสู่เมืองกาซีนี่มีเริ่มมีเส้นหน่อยนึงนะเส้นเหลืองเริ่มมีเส้นแล้วก็มีป้ายเตือนแม่ฮ่องสอนนะครับมาละมาแล้วแม่ฮ่องสอนมาละสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหสวยฝนไม่ตกมีที่จอดดีๆเนาะเดี๋ยวไปเก็บมุมนะส่งลูกน้องขึ้นไปเก็บมุมข้างบนฝนเลยดิมันมีฝนมันขึ้นไม่ได้ขดรั่วมันกันความร้อนได้กันอะไรได้หมดแต่มันกันน้ำไม่ได้ความร้อนเจอน้ำมันเดือดจริงๆมันควรจะกันได้ไหมมันกันได้พี่หมอในระดับหนึ่งใช่แต่ความร้อนเวลามันเจอน้ำมันก็เดือดเดือดมันก็มีโอกาสที่จะไปไหม้สารเคลือบขดรั่วก็มีปัญหาโอ้โหมันก็แถวนี้ก็ขึ้นไปเกือบครึ่งดอยเหมือนกันนะไอ้ชะโงกตัวออนไลน์นะมันจะขายในจุดขายของมันคือภูเขาทางออนโหลดภูเขาจุดขายใครจุดขายมันบรรยากาศบนรถนี่แหละเห็นรถเห็นภูเขาแต่ที่จะเบื่อไอ้นี่กรีดการ์ดกรีดกรีดแบบพี่บ้าพี่บอไม่เคยเจอภูเขาใช่ด้านหน้าก็จะเป็นวัวนะครับใช่ไหมวัวป่ะวัวกับคนสัตว์ก็ไม่ใช่รถมันไม่ใช่เรือจะบอกจังไหนสัตว์สองเท้าจะบอกเป็นสัตว์มีกีบโมเมนต์โมเมนต์เราคอยดูว่ามันใช่เขามีเยลลี่แล้วกันมีรถจีนจีนเขาจะขับคล่องมากท่านผู้ชมระวังด้วยคือคนที่ขับรถเร็วที่สุดในวังเวียงเส้นนี้คือรถจีนป้ายสีน้ำเงินดูให้ดีหลบๆด้วยพี่เขาใส่แรงเห็นซิ่งทุกคันแต่พอไปประเทศไทยเขาจะขับดรอปลงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขับห้ามเข้าไปแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเลนซ้ายเขาก็จะงงๆเขาพวงมาลัยซ้ายเขาเป็นนาขั้นบันไดนะพี่หมอมันก็ฟินๆอยู่ในเบื้องว่างอันไกลโพ้นมุมนี้เหมือนเส้นท่ามะแกงใช่เหมือนช่วงแม่จันแม่อายอ่ะถูกไหมใช่ใช่ถนนอย่างนี้นะมันชวนฝันให้อยากมีขับเคลื่อน4ล้อแล้วเป็น full time หรือเป็น CS หรือเป็น all you die เนาะมันก็จะมั่นใจสุดอะไร all you die นะall you die ว่าไงนะก็ AWD ไงก็พูดว่าไง all you die เมื่อกี้ก็ all you die ออกเสียงว่าไง all you die นี่ all you die ก็ได้ใช่ฟังแล้วเก่งๆใช่ชะงักชะงักก่อนจะพูด CS ว่าไงนะ CS ว่าไงก็ CS ก็ดีไง4อะไรนะ CS CS ไง S หรือ H H เอ H H มีคนสอนไอ้นี่แล้วสำเนียงแล้วต่อไปผมจะเป็น CS ก็ไม่ได้นะ S C H ก็ไม่เอานะ C H โอเคโอเคเอามา H H โอเคถ้า S มันก็ S สิงคโปร์ใช่ไหมไหนไหนลอง3ให้ฟังเลข3นะเลข3เรียกว่าอะไร3ไม่ใช่3 3เอาใหม่ดันลิ้นออกมาใต้ฟันหน้าแล้วดันแล้วพ่นออกไป3 3ได้ไหมขนาดเพลงเขายังร้องเลย One You Like a Dream Come True Two Just Wanna Be With You แล้วก็ Three ไม่ใช่ T นะ Three Three ได้แล้วหนึ่งคำได้สำนีแหละคอยก็ได้สำนีภาษาอังกฤษวันละคำจากนายแพทย์ซีโรจากมั่วๆได้แค่นี้แหละ40 T อะไรสังเกตเลย40 T ห้วยอะไรนะห้วยนะห้วยน้ำปาน40 T ปุ๊บเตรียมแคบเลยนะเราว่าอุ้ยมีหมอขั้นบันไดจอ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 ดโอ้ยงามขออนุญาตพอดกล้องแป๊บตลอดทางแต่บางช่วงมันแคบมันไม่มีหลายทางเลยไม่อยากจอดมันอันตรายตรงนี้มันพอมีอยู่สวยงามมากครับเป็นอะไรที่ท่านเห็นไหมฮะคือหน้าฝนเนี่ยมันยังเป็นช่วงอันนี้
ที่เซินตินพึ่งสลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอยู่อีกวัน2วันคงเริ่มมีแดดนี่อย่างที่ผมบอกนะฮะนี่คือสภาพทางนี่ทางเส้นหลักเขานะนี่ทอ13เหนือเขา13จริงๆมีเหนือกับใต้13มันวิ่งตั้งแต่นู้นหลวงน้ำทาบ่อเต็นเข้าเมืองจีนไปถึงจำปาสักเขตติดต่อกับเขมรเป็นเส้นยาวที่สุดของประเทศเขานี่ท่านเห็นไหมฮะสัญลักษณ์เนี้ยคือข้างหน้าสะพานแคบนะครับและเห็นไกลๆลิบๆนั้น40ทีสะพานของเขาเนี่ยจะแคบพิเศษแคบกว่าบ้านเราอีกมันสวนกันแทบไม่ได้พอดีตัวสำหรับรถยนต์แต่ถ้ามี10ล้อมีรถบัสมาท่านจอดให้เขาไปก่อนนะครับสวนกันไม่ได้อันตรายพึงระวังนะฮะถ้าเห็นไปแล้วสะพานแคบอีกชะลอไว้รอเลยก่อนถึงจะมีคำว่า40ทีสวยงามครับตรงนี้อยากให้มีโอกาสได้มาเห็นกันมันก็เป็นอะไรที่แบบชื่อนาขั้นบันไดอ่ะมันสวยอ่ะดูดิมันเย็นตาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดครับก็ลองมาเที่ยวชมกันเดี๋ยวจะไปถึงเมืองกาสีแล้วฮะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมต่อวันนี้จุดหมายอยู่ที่หลวงพ่อปางครับครับวันนี้ทำความเร็วได้ดีด้วยครับมันลดน้อยปางไปยังเหลืออีกเพียบไม่เจอฝนก็ไม่ได้วิวแบบเนี้ยใช่ก็ไม่มีเมฆคลอเคลียแบบนั้นก็ต้องเป็นมันก็เป็นภาพธรรมดาไงแห้งๆมันก็เลยพิดตังพิโต้ไงเลือกมาจ้ะรูปนี้สวยกว่าจะรักใครโอ้ยมันเห็นอ๋อสุดยอดอัพโหลดโซนก็จะรูปมาให้ดูได้พาไปสวนรีโวคันนี้ฉันโน่นจะเป็นยากอะไรก็สวยอะไรก็สวยมันกรี๊ดกราดทีนี้ละล้านทีนี้ละล้านวิวของแท้ถ้ามันสวยจริงสวยจริงคุ้มมากเลยแล้วมันไม่ใช่ว่าคนจะมาได้จังหวะอากาศแบบมาเจอจะมาพอดีงามสำนันแล้วเส้นทางเลือกมาว่าจะรักใครเฮ้ยใครอยู่ที่ป้ายเนี่ยหน้ามันเหมือนกันทั่วโลกกันทั่วโลกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่ไซส์เหมือนพันนี้อยู่ราชบุรีก็หน้าตานี้อยู่ภูเก็ตก็หน้าตานี้นี่แต่อยู่ที่ลาวเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกันแหละแต่ตัวมันจะกระเพี้ยงอยู่กาสีก็หน้าอย่างนี้มันจะตัวเล็กๆเลือกมาเอาเราต้องขับหลบขับอ้อมเขาเองต้องเผื่อไว้ใช่เผื่อใจไว้เจ็บคือถ้ามันตัดหน้ามาต้องเบรกอยู่อะจะมาหม้อน้ำแต่แถวนี้เลยเหย้าแล้วโหจบเลยแหละไม่มีอะไรเออยิ้มอกดสถูกกักบริเวณอยู่แถวเนี้ยการมาอย่างเงี้ยมาสัก2คันน่ะกำลังดีเผื่อตามกันเนาะเออเผื่อช่วยกัน
ก่อนเขาเป็นมือขวาจีนอะไรนี่เหรอเป็นกันชน24/10คูคูณอีก56แป๊บเดียวแป๊บที่หัวไม่ถ้าวิ่งตัวไปนะไปเรื่อยๆวันนี้ไปหนึ่งหนึ่งสองสามไปมันเรื่อยเรื่อยร้านอาหารจมเก่าโอ้ยมันสวยตรงกำแพงหินปูนนะเนาะสูงเป็นกำแพงให้เราแบบแบบโอ้ยโอ้ยฟังซ้ายพี่มองตัวตรงไหนก็อยากจอดรถถ่ายรูปอ่ะขนาดไม่ใหญ่นี่เป็นคนภาคเหนือมาอยู่แล้วเป็นอยู่ในเวิร์กว้างกันไกลผมนี่เหมือนเส้นท่ามะแกงสาย
เหมือนช่วงแม่จันแม่อายอ่ะถูกมั้ยใช่ใช่ถนนอย่างนี้นะมันชวนฝันให้อยากมีขับเคลื่อน4ล้อแล้วเป็นฟูลไทม์หรือเป็น CH หรือเป็นเอาอยู่ได้เนาะมันก็จะมั่นใจอะไรเอาอยู่ได้อยากจะอยู่จุดที่อยากจะอยู่จุดที่มันขึ้นนานๆไหมตะโยงตะโยงต้องใช้พระเบรกแต่ผมนี่ไม่ต้องไปใช้แบบ 4-5,000 บาทเขาจะบาทแล้วเนาะนานพระเบรกไม่ต้องสอนเองยังอยู่อยู่ดิใช้มันหมดก่อนแล้วก็เอาไปเจียตรงนั้นเลยมันเจียเร็วสะใจมากอ๋อแอ็กแอ็กแอ็กแมคโครแล้วของปฐมถูกใจใหญ่เลยเจียจาน300ปกติจะ400ร้านมันทำชั่วโมงเดียวเสร็จไอ้ร้านเชียงรายทำอยู่เกือบตายแค่เปลี่ยนล้ออันนี้ทำแทบทุกอย่างอันนี้ทำเกือบทุกอย่างชั่วโมงเดียวเสร็จมันเป็นร้านเดียวกันไหมเนี่ยคนละสาขาสลับล้อถ่วงล้อเจียจานเปลี่ยนพระเบรกโอ้โหมันเหมือนที่ผมบ่นไหมว่าเฮ้ยทำอย่างนี้อยู่ภาคกลางไม่ได้เนี่ยตายแบบไม่มีใครรอเงี้ยแบบนี่ก็ทำใจเย็นๆเนิบๆเนิบๆมาเนิบกว้างบ่อยกว้างๆยาว200เมตรสบายๆไม่เห็น
ที่200เมตรคือแค่สุดสายตาใช่ต้องละครับที่เหลือต้องที่เหลือต้องประเมินเองใช่มันไม่เห็นอะไรรถน้อยดีเนาะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เราแบบโอ้โหนูนาขั้นบันไดโซนนั้นโอ้โหบันไดนาขั้นบันไดขั้นไว้สวยดังอันนี้ก็จบแล้วโอ้มันเป็นนาขั้นบันไดที่แบบเฮ้ยคุณไม่ต้องไปซาปาไม่ต้องไปอะไรเนี่ยมาวังเวียง40มาหา40ทีก่อนนี่มาหงสาเนี่ยห่วยขอบบ้านเราก็มีอยู่แล้วในแม่จำแม่จำแม่จำมีที่น่าน1081อ่ะเฉลิมพระเกียรติมีงามเลยงามแบบสุดเลยมาขอบคุณด้วยไม่แค่ดูว่ามันสวยมันใหญ่แค่นั้นแหละเราก็พาดูว่าทำไมมันดูคันนี้ดิเหมือนในสหรัฐเลยปลาเออมันเหมือนมันรถทหารเชียร์เออรถจะทะเลาะกับเทคโนโลยีน้อยอันนี้แหละเทคโนโลยีมันกันเงียวกันเด้อโอเค plus ข้าวห้องน้ำเป็นครับโอ้มีปตท.ที่กาสีว่ะอยู่ข้างหน้าซ้ายมือเออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนี่ไงโอ้โหเมืองการมันแทบมีทุกเมืองแล้วมั้งโอ้สุดยอดจิปฟรีด้วยมีอเมซอนด้วยนะโอ้ตาไว้ในดวงจิตแต่ไม่มันเข้าบ่อแก้วเลยเลยเออกาสีกาสีเป็นเมืองชุมทางเขาน่ะแต่ยังไงปั๊มปตท.พอมาวางที่นี่มันดูเด่นกว่าชาวบ้านเขาไปหมดมันก็ดูดีกว่าเขาอ่ะเออซ้ายได้ไหมได้ได้มันน่าจะดีกว่าน้ำมันไทยน่าจะถ้าเรารู้มันมีตรงนี้เราจะไปเติมตรงนั้นไหมล่ะถูกใช่ก็ไม่เติมเราไม่รู้ไงแต่ต่อไปทุกคนก็รู้แล้วใช่ว่ามีปตท.นะใช่คือเส้นทางท.13เส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ไม่ต้องซีเรียสเลยอยู่เติมปตท.ได้เลยจบนี่เหมือนคันนี้ถ้าเป็นไทยมันก็จะต้องจอดรอให้รถทางตรงไปก่อนแต่ยังมันก็จะพวดออกมาเลยมันก็พอเวอร์พอโอ้มอเตอร์ไซค์มีโซเจนรถจีนหอมรถมันแรงกว่าว่ะ F 300 3,500 นะกาสีด้านซ้ายมันเป็นอันนี้เลยออกเลยปวดพลาดเลยนะเมืองเขาล่องน้ำเยอะ3N 3เหนือผมว่าไอ้กาสีตัดใหม่น่าจะเส้นนี้แหละครับเราไม่ตัดใหม่เราตัดเก่าสบายดีเดอะพีเพิลทุกท่านครับยินดีเวลคัมสบายดีทุกท่านเข้าสู่เมืองกาสีนะครับเมืองกาสีนี่อยู่แขวงไหนพี่หมอยังเป็นเวียงจันทน์อยู่จันทน์อู่ยาวแค่ก็สิ้นเมืองนี้แหละก็เป็นภูคูนก็เป็นเขตหลวงพระบางประมาณละเดี๋ยวก็จะไปแวะภูคูนแล้วตรงนี้โซนนี้ก็จะมีเส้นแบ่งคือเป็นเส้นเหลืองเส้นเดียวที่เหลือก็ไม่มีท่านก็แบ่งปันกันนะครับเมื่อสักครู่มอเตอร์ไซค์ก็แวบมาทักทายพี่หมอเล็กน้อยคือที่นี่เขาจะไม่มองซ้ายขวานะเนี่ยสังเกตรถมอเตอร์ไซค์ของคุณผู้หญิงที่ออกทางนี้คือออกเลยนะครับออกจากทางโทรขึ้นทางเอกไม่มองอะไรเลยออกพรวดมาเลยออกเลยคือท่านเป็นทางเอกท่านต้องระวังเองนะครับก็นี่คือบอกก็จะคือไปเห็นพอดีเห็นจังหวะในพูดเรื่องนี้พอดีว่าท่านต้องระวังนะคือมอไซค์ออกคือออกเลยท่านต้องชะลอระวังระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะไม่ได้เรียนช่วยทำให้หมอกฝ้าตรงที่จะมองกระจกมันหายหน่อยพอดีว่าได้พอมองปั๊บไม่เห็นเลยมันฝ้าไปหมดหายพอดีว่าผมเอามันหนาวเลยเอาแอร์ไปทางนู้นนะก็เนี่ยกาสีมันน่าจะเป็นตัวอำเภอหนึ่งก็เป็นเมืองอ่ะเมืองกาสีเขาใช้ดิสตริกต์อ่ะถ้าดิสตริกต์ของไทยเราคืออำเภอถ้าสับดิสตริกต์คือตำบลใช่ถ้าโปรวินซ์จังหวัดนะก็เป็นอำเภอหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์เนาะมันไม่อำเภอละมันเป็นเมืองนั่นแหละเป็นเมืองเหมือนจังหวัดเลยเหรอเออเมืองโอ้ก็โอเคเมืองกับเมืองเอาจากอันนึงโอ้ยนะครับเติมก็พาทุกท่านชมดูเนาะโอ้เมื่อกี้เห็นวีโก้ทะเบียนคำม่วนละแขวงคำม่วนก็ระหว่างตรงข้ามนครพนมไงระหว่างบริคัมไซกับสวรรณเขตคือคำม่วน
ก็เห็นป้ายนครพนมก็มาเที่ยวนี่นะคำม้วนคนไทยเวียงจันทร์แล้วก็บริคำไซคำม้วนสวรรณเขตสารวันจะประสักโอ้เดี๋ยวเราต้องมาเนาะพี่หมอต้องมาลาวใต้เราต้องแวะลาใต้บ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านพี่แล้วข้างหน้าเราแวะคุณผู้ชมครับเพราะว่าข้างหน้าเราแวะโอ้สวยจริงๆภูคูณก็อยู่หลังหนองแหลมๆนั่นไปอ่ะเห็นไหมมองหน้ามองหน้าผู้ชมท่านผู้ชมชมดูด้านหน้านะดูไอ้ที่แหลมๆข้างหน้าพอเราไปอยู่ภูคูณมันจะอยู่หลังยอดแหลมนั่นน่ะเราอยู่สูงกว่ายอดแหลมนั่นนะและถ่ายรูปด้วยถ่ายวิดีโอถ่ายยักษ์ไล่ถ่ายเลยท่านผู้ชมก็ดูกล้องหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดให้ชมเพราะว่ามันขยับนู่นนี่เดี๋ยวจะงงนะประมาณนั้นตีซะว่าเป็นเมืองนึงเนาะถ้าท่านจะขับรถเที่ยวลาวเนี่ยสบายใจเรื่องน้ำมันได้ละตอนนี้คือท่านจะเติมมีเรื่อยๆเราก็ทดลองเติมให้กับปิโตรเลียมปิโตรเทรดลาวปิโตรเทรดของลาวแล้วก็หลักๆถ้าท่านไม่กล้าท่านก็เติมปตท.ของเรามีทุกเมืองนะครับที่เป็นเมืองใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่แขวงอย่างเดียวแล้วตอนนี้ที่เมืองมีแล้วนะครับเติมได้เลยแล้วเส้นทางหลักมีหมดแล้วก็มีอเมซอนนะครับถ้าท่านรสชาติของกาแฟก็นั่นแหละกาแฟอเมซอนรสชาติเหมือนกันตัวดำๆนั่นอะไรอ่ะตัวดำๆเยลลี่มีทุกเมืองนะครับง่ายดีนะแล้วรสชาติกาแฟอเมซอนยังไงก็อเมซอนอย่างนั้นแหละครับเหมือนกันหมดเลยทดลองแล้วในวังเวียงก็มีอเมซอน1ล้านเหมือนกันเนาะทานเหมือนกันแล้วเมื่อคืนที่วังเวียงเดี๋ยวถ้าท่านได้ดูคลิปเนาะท่านก็จะได้เห็นว่าเอ้ยมันมีไอ้โอ้ยแม่ทะเลไอ้ลงแขกกำนานี่อันนี้ปิโตลาวครับปิโตลาวแต่เมื่อเช้าของเราคือปิโตเทรดลาวเทรดลาวมีปิโตเวียดปิโตลาวปิโตเทรดลาวปิโตเทรดลาวจะเป็นสีปิโตลาวเนี่ยจะเป็นโซเวียตจะเป็นสีแดงอีกอันนึงน้ำจะครบละก็ประมาณนี้นะปตท.เป็นสีน้ำเงินนะครับปตท.คือถ้าท่านอยากขับเที่ยวขับอะไรเนี่ยก็สบายๆแล้วแล้วก็คงถ้าคลิปนี้ประสบความสำเร็จพี่น้องชอบท่านก็อาจจะได้เห็นเราเราใต้เราอะไรต่อไปในอนาคตก็อาจจะเป็นหลังแต่ไม่ชอบนี่ไม่ได้เห็นเหรอครับ ไม่ก็ต้องดูแบบเราทำงานเราก็ต้องดูไปเที่ยวก็ต้องดูทิศทางอะเนาะว่าอะไรยังไงหรือลาวใต้เนี่ยช่วงนี้น้ำมันยังไม่สวยเราก็คงจะต้องรอมันฝนจางๆสักหน่อยหรือปลายฝนหรือว่าฤดูหนาวอาจจะได้ไปลาวใต้กันเนาะฤดูหนาวเข้ามาลาวเหนือกันเราสิไปลาวใต้กันนะครับคือถ้ามาเห็นสภาพของถนนอย่างเงี้ยเราไปได้2เราเห็นลักษณะเชื้อเพลิงระบบน้ำมันอะไรต่างๆไปได้เราก็มั่นใจแล้วก็เราก็มั่นใจกับพอขอรอเราลักษณะเชื้อเพลิงนะครับคุณภาพพอขอรอนี่อย่ามั่นใจมากนะมั่วทุกสเต็ปนะครับพอขอรอเนี่ยยังไม่มีอาการเหวอหลงเลยไม่เห็นแม้แต่สักครั้งเดียวนะครับใช้ได้เลยนะครับสติดีมากเลยหลงเลยนะครับเพราะว่าคนขนาดรอบที่แล้วเนี่ยเราข้ามไปแค่ฝั่งเมียนมาไปรัชฐานนิดเดียวยังเห็นรถไทยหลายคันเหวอไปหลงวิ่งเลนซ้ายจนเรางงเหมือนกันนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็พอมาวิ่งนี่เหมือนพี่ดูภูเขาข้างหน้าสิเหมือนแกเหมือนเมื่อก่อนแกเกิดอยู่ในโซนฝรั่งเศสอะไรที่วิ่งเลนคงเลนขวาอะไรเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้าไปก็เลยคล่องมากเอาเข้าไปโอเคนะก็ดูไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับชมพู่ทัวร์ไลน์นะความสุขอยู่ที่การปล่อยวางนะครับระวังลุงเด้อเจ้าป๊าดนะครับบางครั้งนะจุดที่เราผ่านในระหว่างทางนะครับมันอาจจะสวยอาจจะสำเร็จอาจจะสวยงามไม่แพ้จุดมุ่งหมายหลักที่เราตั้งไว้นะก็อย่าพลาดมันนะดูแลมันไปนะครับอย่าพลาดโอกาสด้านข้างก็มองไปเก็บไปบรรยากาศนะครับคือวิ่งผ่านมันเหมือนบ้านเราเนาะสมัยผมเด็กๆเนี่ยบ้านนอกก็อย่างเงี้ยมันก็ซ้ายขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยในสมัย40ปีผ่านมานะครับแล้วจริงๆแล้วเน้นย้ำเสมอวัวควายแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะก็จะออกมาแบบคล้ายๆกันแหละไม่มองเป็นหน้าที่เราที่จะต้องมาดูแลเนาะThank you.
อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุบได้ไหมโอเคค่ะ